ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องกลับมาอยู่ที่จุดยืนของเราถามตัวเองว่าหนึ่งอะไรคือสรณะที่พึ่งของชาวพุทธที่พึ่งของเราคือพระพุทธคือพระธรรมคือพระสงฆ์เราต้องชัดเจนกับที่พึ่งตรงนี้สองเราต้องรู้ว่าวิธีสร้างเนื้อสร้างตัวที่ถูกต้องคือการพึ่งมันสมองและสองมือของเราไม่ใช่การไปพึ่งเครื่องรางของขลังซึ่งสิ่งเหล่านั้นแม้จะพึ่งได้แต่ก็พึ่งได้ไม่จริงแล้วก็สามเราจะต้องมีจิตสำนึกสาธารณะมองกันและกันว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าไปมองกันและกันว่าเป็นเหยื่อที่เราจะต้องไปคอยหลอก